พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมทั้งฝ่ายปกครองจังหวัดได้มีการบุกจับนักท่องเที่ยวที่รวมกลุ่มกันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนร้านอาหารดาดฟ้าแห่งหนึ่งนะคะไปชมภาพบรรยากาศตอนจับกลุ่มกันค่ะนี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่บุกขึ้นไปบนร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคารหลังหนึ่งย่านตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมสังเกตดีๆว่าไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่มีการเว้นระยะห่างด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าร้านแห่งนี้ฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนะคะก็พบนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าของร้านนั่งดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างสนุกสนานเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้จำนวน24คนค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอีก1คนเนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้ามการบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มหรือพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าช่วงเวลาแบบนี้ทานอาหารได้ปกติแต่ว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการจับกุมค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าตกใจมีสาวประเภท2รายหนึ่งเปิดเสื้อโชว์หน้าอกเปิดให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมดูอย่างไม่สะทกสะท้านแล้วก็ไม่แคร์สายตาคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุมหลังเหตุการณ์สงบลงนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ช้างเผือกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่